คนเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลค่ะเทศกาลของประเทศจีนคุณเนยอยากให้น้องดูให้จบคลิปนะคะเพราะคุณเนยจะมีการ์ตูนให้น้องดูด้วยลองดูกันนะคะว่าจะเป็นเทศกาลอะไรอ่ะคุณเนยใบ้ให้ค่ะเป็นเทศกาลที่เพิ่งผ่านไปไม่กี่วันนี้เทศกาลอะไรเอ่ยเกี่ยวกับบนท้องฟ้าของเรามีขนมด้วยให้น้องคิดค่ะเกี่ยวกับเทศกาลอะไรลองคิดดูนะคะถ้างั้นเตรียมตัวรับชมกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะถ้าน้องดูตามข้างหลังนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ค่ะเทศกาลวันไหว้พระจันทร์เรียกอีกอย่างว่าจงชิวเสียเป็นเทศกาลที่ดูใบไม้ร่วงนะคะเป็นช่วงที่พระจันทร์จะสวยงามมากที่สุดเลยค่ะซึ่งเทศกาลวันไหว้พระจันทร์นะคะถือว่าเป็นเทศกาลที่เก่าแก่และมีประวัติมาอย่างยาวนานลองมาจากเทศกาลตรุษจีนของประเทศจีนค่ะซึ่งคุณเนยคิดว่าน้องๆคงรู้จักเทศกาลตรุษจีนกันใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปเรียนทักษะนะคะคุณเนยมีการ์ตูนให้น้องดูค่ะน้องลองดูการ์ตูนนี้นะคะเกี่ยวกับประวัติของวันไหว้พระจันทร์ค่ะว่ามีประวัติความเป็นมายังไงและที่สำคัญคุณเนยได้ใส่ชื่อการ์ตูนไว้ข้างบนหัวข้างบนด้วยนะคะเผื่อน้องๆบางคนอยากไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้ค่ะเพราะอย่างนั้นไปดูกันเลยนะคะโทษนะคะป๊าป๊าหนูชอบวิธีเล่าของมัมม่าที่สุดล่ะเสียงมากกว่าหนูอยากฟังเรื่องช้างเอ๋ออีกแล้วเหรอเอาอีกเอาอีกเรื่องเคพีจันทราหนูชอบมากเลยเล่าหน่อยนะมัมม่าจากตำนานเล่าขานบ้านเรานี้มียอดหญิงช้างเอ๋อแสนงามกับพ่อหนุ่มหล่อเหลาน้ำโออีที่รักกันรักแท้จริงแท้แต่เธอกินยาแสนวิเศษไปจึงได้มีชีวิตชั่วการแล้วลงลอยจากชายสุดเสน่หาบินขึ้นไปเฝ้าคอยอยู่ที่ดวงจันทราและนั่นคือที่ที่นางอยู่บนดวงจันทร์มีแค่กระต่ายหยกที่คอยอยู่เป็นเพื่อนนางทำไมคะเพราะว่าพ่ออี้ตายตอนอยู่บนโลกและพอนางร้องไห้น้ำตา ก็กลายเป็นละอองน้ำเฝ้าแต่หวังคอยยอดชายสุดเสน่หารอด้วยใจเลื่อนลอยอยู่ที่ดวงจันทราจงชิวเจี๋ยวันไหว้พระจันทร์เทศกาลวันไหว้พระจันทร์เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญสำหรับคนจีนมากเป็นอันดับ2รองจากเทศกาลตรุษจีนซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของทุกปีโดยจะตรงกับเดือนกันยายนหรือตุลาคมจงชิวแปลว่ากลางฤดูใบไม้ร่วงเป็นประเพณีที่ชาวจีนถือปฏิบัติสืบต่อกันมานับพันปีซึ่งมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับวันไหว้พระจันทร์ต่างๆมากมายส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเทพธิดาฉางเอ๋อเหินสู่ดวงจันทร์และกระต่ายบนดวงจันทร์ตำนานเทพธิดาฉางเอ๋อเหินสู่ดวงจันทร์มีเรื่องเล่าขานกันว่าเมื่อครั้งสมัยก่อนโบราณกาลนั้นโลกของเรามีดวงอาทิตย์อยู่ถึง10ดวงทำให้โลกมนุษย์เกิดภัยพิบัติไปทั่วแผ่นดินร้อนระอุน้ำเหือดแห้งพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆที่ปลูกไว้ต่างถูกแดดเผาไหม้ตายไปหมดแม้แต่ผู้คนก็ไม่มีแม้ที่จะหลบซ่อนอาศัยอยู่ต่อมาได้ปรากฏวีรบุรุษนามว่าโฮอี้เขาอยากจะช่วยชาวบ้านให้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้โฮอี้เป็นผู้ที่มีฝีมือในการยิงธนูได้แม่นยำมากเขาขึ้นไปยอดเขาคุนหลุนยิงธนูขึ้นสู่ฟ้าถูกดวงอาทิตย์ถึง9ดวงทำให้เหลือดวงอาทิตย์อยู่เพียงดวงเดียวและเขาพูดกับดวงอาทิตย์ดวงสุดท้ายนั้นว่าหลังจากนี้เจ้าจะต้องขึ้นลงให้ตามเวลาและไม่อนุญาตให้มาทำร้ายผู้คนอีก
เมื่อดวงอาทิตย์ดวงสุดท้ายได้ยินก็กลัวจนตัวสั่นและก็ยอมรับอย่างรวดเร็วถือเป็นการขจัดความทุกข์ให้กับประชาชนทั่วไปโฮอี้จึงได้รับการยกย่องและสรรเสริญจากผู้คนมากมายและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวรูปงามชื่อว่าฉางเอ๋อกิตติศัพท์ของโฮอี้เรื่องการยิงธนูนั้นทำให้เขามีคนมาขอเป็นลูกศิษย์อย่างมากมายซึ่งมีอยู่คนหนึ่งที่โฮอี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีเหมือนกันชื่อว่าเผิงเหมิงมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เฮาอี้กำลังเดินข้ามภูเขาคุนหลุนเขาได้พบกับเจ้าแม่หวางหมู่ได้ประทานยาอายุวัฒนะ2เม็ดให้กับเขาถ้ากินไป1เม็ดจะทำให้เป็นอมตะแต่ถ้ากินไป2เม็ดจะทำให้กลายเป็นเทวดาโดยทันทีถือเป็นการตอบแทนในคุณงามความดีที่เขาได้ช่วยเหลือชาวบ้านไว้แต่โฮอี้ก็ไม่กล้าที่จะกินมันจึงนำยานี้ไปให้ภรรยาเก็บไว้และสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเผิงเหมิงบังเอิญมาพบเข้าและเขาก็อยากได้ยาอายุวัฒนะนี้หลายวันต่อมาโฮอี้พาลูกศิษย์ออกไปล่าสัตว์ในป่าแต่เผิงเหมิงแกล้งป่วยไม่อยากจะไปกับเขาและก็ขออยู่บ้านหลังจากที่โฮอี้ไปได้ไม่นานเผิงเหมิงได้ใช้ดาบบุกเข้าไปในบ้านและให้แม่นางฉางเอ๋อนำยาอายุวัฒนะนั้นออกมาฉางเอ๋อรู้ว่าตนเองไม่สามารถต่อสู้กับเผิงเหมิงได้และเผิงเหมิงเองก็เป็นคนที่นิสัยไม่ดีฉางเอ๋อจึงได้กินยาอายุวัฒนะนั้นลงไปโดยทันทีเมื่อกินเข้าไปแล้วร่างกายของฉางเอ๋อก็เบาวิวและค่อยๆลอยขึ้นไปสู่สวรรค์เทพธิดาฉางเอ๋อคุกเข่าขอร้องเจ้าแม่หวางหมู่เพื่อขอให้เขาได้อยู่ใกล้โลกมนุษย์ให้มากที่สุดเจ้าแม่หวางหมู่บอกว่าพระจันทร์อยู่ใกล้โลกมนุษย์ที่สุดแต่ทว่าที่นั่นนั้นเงียบสงัดและเปล่าเปลี่ยวเจ้าจะยอมที่จะไปหรือไม่ฉางเอ๋อไม่รีรอตอบตกลงในทันทีโฮอี้อยากจะแก้แค้นเผิงเหมิงแต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะเผิงเหมิงได้หนีไปตั้งนานแล้วโฮอี้ผู้แสนเจ็บปวดแงนมองขึ้นบนท้องฟ้ามองดูพระจันทร์พร้อมเรียกชื่อภรรยาของตนฉางเอ๋อภรรยาของข้าแต่ทันใดนั้นเขาก็เห็นว่าบนพระจันทร์มีเงาของคนกำลังลอยอยู่เอ๊ะนั่นไม่ใช่ฉางเอ๋อภรรยาของข้าหรอกหรือเขาไม่ได้ดูผิดไปนั่นคือที่อยู่ของเทพธิดาฉางเอ๋อซึ่งกำลังมองลงมายังโลกมนุษย์เพื่อมองหาโฮอี้โฮอี้มัวแต่มองดูพระจันทร์ทั้งยังให้คนนำเอาขนมเปี๊ยะและขนมไหว้พระจันทร์ที่ฉางเอ๋อชอบมาวางไว้บนโต๊ะพร้อมกับจ้องมองไปที่พระจันทร์ที่มีฉางเอ๋ออยู่แสดงถึงความคิดถึงของเขาที่มีต่อฉางเอ๋อพอชาวบ้านได้ยินถึงเรื่องราวเหล่านี้เข้าก็ได้นำเอาขนมเปี๊ยะไส้ต่างๆรวมถึงขนมไหว้พระจันทร์ออกมาจัดวางไว้บนโต๊ะเพื่อเป็นการขอพรกับเทพธิดาฉางเอ๋อผู้มีใจกรุณาภายหลังในวันที่15ค่ำเดือน8ทุกคนต่างปฏิบัติเช่นนี้เรื่อยมาจนได้กลายเป็นประเพณีไหว้พระจันทร์อย่างปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างคะการ์ตูนที่ดูสนุกใช่ไหมคะอย่างน้อยน้องๆก็ได้รู้ใช่ไหมคะว่าเทศกาลวันไหว้พระจันทร์มีประวัติความเป็นมายังไงมาจากโฮอี้และแม่นางฉางเอ๋อใช่ไหมเอ่ยงั้นเรามาเรียนคำศัพท์แรกกันค่ะพูดถึงคำศัพท์ไหว้พระจันทร์ไม่งั้นเป็นไปไม่ได้ก็จะมาเรียนว่าวันไหว้พระจันทร์ภาษาจีนคืออะไรนะคะถ้าน้องดูนะคะวันไหว้พระจันทร์คือจงชิวเจีย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 ซึ่งวันไหว้พระจันทร์นะคะถือว่าเป็นเทศกาลที่
ใหญ่ลงมาจากวันตรุษจีนใหญ่คนจีนเฉลิมฉลองกันค่ะลองอีกครั้งนะคะจงชิวเจียต่อไปค่ะก็จะบอกว่าสุขสันต์วันเทศกาลไหว้พระจันทร์ก็คือจงชิวเจียฝ่ายเลิศจงชิวเจียฝ่ายเลิศจงชิวเจียก็คือเทศกาลไหว้พระจันทร์ฝ่ายเลิศก็คือมีความสุขแฮปปี้กันนั่นเองค่ะก็จะบอกว่าแฮปปี้วันเทศกาลไหว้พระจันทร์ใช่ไหมคะก็จงชิวเจียฝ่ายเลิศเหมือนเวลาคุณเนยส่งข้อความหาเพื่อนหรือเพื่อนส่งข้อความหาคุณเนยแล้วก็จะพูดกันว่าจงชิวเจียฝ่ายเลิศก็คือสุขสันต์วันไหว้พระจันทร์นะคะได้สวยเจี๊ยดลองพูดอีกครั้งค่ะจงชิวเจียฝ่ายเลิศจงชิวเจียฝ่ายเลิศถ้าพูดถึงวันไหว้พระจันทร์เราจะลืมนึกถึงสิ่งนี้ไม่ได้นะคะก็คือพระจันทร์นั่นเองพระจันทร์ค่ะพระจันทร์ภาษาจีนก็คือเย่เรียงเย่เรียงเย่เรียงซึ่งชาวจีนนะคะมีความเชื่อว่าพระจันทร์ค่ะเป็นสื่อกลางของความคิดถึงถ้ามีคนในบ้านออกเดินทางไปทำงานนอกที่นะคะให้เราแงนหน้ามองพระจันทร์ค่ะเขาเชื่อกันว่าความคิดถึงของเราจะส่งไปถึงคนที่เราคิดถึงได้ค่ะแค่แงนหน้ามองพระจันทร์อย่างเช่นในการ์ตูนที่โฮอี้ค่ะแงนหน้ามองพระจันทร์เพื่อจะได้ส่งความคิดถึงไปหาฉางเอ๋อค่ะคนงานคนจีนก็เชื่อนะคะว่าพระจันทร์เป็นสื่อกลางของความคิดถึงที่ส่งความคิดถึงไปให้ค่ะอย่างในเทศกาลวันตรุษจีนบางคนนะคะมักนิยมแงนหน้ามองพระจันทร์ค่ะเพราะถือเป็นวันที่พระจันทร์สวยงามที่สุดมันจะมีประเพณีที่ให้น้องๆนั่งชมพระจันทร์กันถ้าเราส่งความคิดถึงไปหาใครให้เราเงยหน้ามองพระจันทร์นะคะพระจันทร์ก็คือเย่เรียงเย่เรียงเย่เรียงต่อไปค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์นะคะก็คือขนมไหว้พระจันทร์นี่ค่ะขนมไหว้พระจันทร์ก็คือเย่ปิ่งเย่ปิ่งเย่ปิ่งเย่ก็มาจากคำว่าพระจันทร์เย่เรียงปิ่งอาจจะหมายถึงเป็นแผ่นบางๆซึ่งเป็นขนมกินค่ะเย่ปิ่งเย่ปิ่งเห็นไหมคะลักษณะของขนมไหว้พระจันทร์จะมีลักษณะกลมๆเหมือนกับดวงจันทร์ค่ะซึ่งบางคนก็บอกว่าความกลมอันนี้ค่ะหมายถึงความพร้อมหน้าพร้อมตากันเพราะถือว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นเทศกาลที่คนในครอบครัวจะมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะมีลักษณะกลมๆมีความรักใคร่กลมเกลียวค่ะเย่ปิ่งเย่ปิ่งเย่ปิ่งพอมาถึงคำศัพท์นี้น้องๆบางคนคงสงสัยว่าเอ๊ะคุณเอ๋ยทำไมมีคำว่ากระต่ายในเทศกาลไหว้พระจันทร์คะมันเกี่ยวอะไรกับเทศกาลไหว้พระจันทร์บางคนอาจสงสัยค่ะกระต่ายเกี่ยวข้องยังไงกระต่ายก็คือทู่จึ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 เกี่ยวข้องค่ะเพราะในความเชื่อของคนจีนเขาเชื่อว่าฉางเอ๋ออยู่บนดวงจันทร์อาจจะเหงาเกินไปก็เลยมีเพื่อนน้อยๆเป็นสัตว์ตัวเล็กหนึ่งตัวก็คือทู่จึนั่นเองเราก็ยังมีความเชื่อใช่ไหมคะว่าบนดวงจันทร์มีทู่จึอยู่เพราะฉะนั้นลองพูดค่ะทู่จึทู่จึทู่จึช้างเอ๋ออยู่บนดวงจันทร์คนเดียวก็คงเหงาเกินไปถูกไหมคะเพราะอย่างนั้นก็เลยมีทู่จึคอยอยู่เป็นเพื่อนค่ะกับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะกับประวัติเทศกาลและคำศัพท์ต่างๆของเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะน้องๆบางคนอาจจะสงสัยเพิ่มเติมคุณเนยมีการ์ตูนนะคะที่ในคลิปแรกอะค่ะแล้วข้างบนจะมีชื่อการ์ตูนอยู่ข้างบนน้องๆสามารถให้คุณพ่อคุณแม่เปิดให้ดูได้นะคะเป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ค่ะและที่สำคัญวันไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์นะคะข้างในแต่ละอย่างจะมีรสชาติไม่